ไทยทีวีสีช่อง3 Miles at Work บันทึกกันอาการคนไข้เป็นยังไงบ้างท้อง6เดือนค่ะหมอแต่แม่เด็กพยายามทำแท้งเด็กไม่ยอมออกค่ะงั้นคุณเตรียมเครื่องมือไว้ได้เลยทิปพาคนไข้มาทางนี้เราต้องดูดเด็กออกเดี๋ยวนี้ได้ค่ะน้ำหนักแค่7ขีดเองครับแล้วตาขวาที่ก็บอดสนิทเพราะว่าคลอดก่อนกำหนดม่านตาจึงยังเลยไม่ได้ถูกสร้างส่วนแม่เด็กเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็หนีไปเลยครับแม่ชีแน่ใจนะครับว่าจะรับเด็กคนนี้ไปอุปการะอีกหนึ่งคนในเมื่อตอนนี้แม่ชีก็มีภาระรับอุปการะเด็กเยอะอยู่แล้วดิครับว่าจะลองพาไปรักษาดูเผื่อจะมีทางหายได้นี่คงเป็นปาฏิหาริย์ที่ผมได้เจอแม่และท่านรักมากกว่าแม่แท้ๆของผมผมชื่อน้อยมีเมตตาแม่ชีบอกว่าผมเป็นเด็กพิเศษเพราะโลกที่ผมมองเห็นเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์น้อยมาสวดมนต์ได้แล้วลูกมาสร้างพุทโธภควา
เดี๋ยวหมอขอลองเทสสายตาหนูก่อนนะครับนะครับหลับตาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะใส่ให้อีกข้างนึงนะครับโอเคคราวนี้ลืมตาสิครับมองเห็นไหมเห็นครับลองเพ่งดูนะครับเป็นยังไงบ้างคะหมอคือตรวจครั้งแรกเนี่ยเราตรวจได้ 1,800 นะคะแต่ตอนเนี้ยสายตาน้องเขาสั้นถึง 2,100 เลยล่ะค่ะแล้วมันยังไงคะหมอคืออาการอย่างเงี้ยหมอเกรงว่าต่อไปดวงตาของน้องเขาจะค่อยๆมืดลงนะคะแม่ชีนี่หมอกำลังจะบอกแม่ชีว่าเขากำลังจะตาบอดเหรอคะมันจะอีกนานแค่ไหนคะไม่เกินอายุ20ดวงตาของน้องก็จะบอดทั้งสองข้างค่ะโถ่น้อยทำไมลูกถึงได้อาภัพอย่างนี้นะไปนอนท่านี้น่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกแม่มีอะไรจะบอกลูกแม่หน้าผมใครคะจะเหมือนใครได้ล่ะลูกหน้าของลูกก็ต้องเหมือนลูกสิจ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันได้หรอกนะลูกนะมีทางเดียวคือลูกต้องยอมรับและใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้คนบางคนเกิดมาตาบอดแขนขาขาดก็มีลูกเกิดมามองไม่เห็นแต่ตอนที่หนูยังมองเห็นหนูก็ยังเห็นพี่เห็นน้องวันหนึ่งข้างหน้าถ้าลูกยังมีความรู้สึกนึกคิดได้ลูกก็โชคดีกว่าคนอื่นอีกหลายๆคนนะลูกนะแต่ผมไม่อยากไปนี่ครับแต่มันเป็นอนาคตของลูกนะไปอยู่ที่โน่นลูกต้องอย่าเป็นภาระของคนอื่นต้องอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องเคารพกฎเกณฑ์ของโรงเรียนต้องเชื่อฟังในสิ่งที่คุณครูสอนและลูกก็ต้องปรับตัวให้ได้เข้าใจไหมลูกผมคงต้องคิดถึงแม่แน่ๆเลยแม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันนมัสการเจ้าค่ะคนนี้เหรอคะตามที่คุณแม่ส่งเอกสารมานะคะก็ดูแล้วเรียบร้อยดีค่ะก็จะมีระเบียบการนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่อยากให้ครูหยุดพูดเลยถ้าครูหยุดพูดแม่ชีคงต้องไปแต่ผมก็ห้ามครูไม่ได้แม่เซ็นตรงนี้ค่ะThank you.
นนะลูกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันได้หรอกนะลูกนะมีทางเดียวคือลูกต้องยอมรับและใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ครูทำเองน้อยน่ะไปเตรียมตัวอาบน้ำเถอะจ้ะไม่เป็นไรครับผมอยากช่วยทำไมล่ะผมตาดีกว่าคนอื่นแม่ผมสอนว่าให้ช่วยคนอื่นครับงั้นพวกเรามาช่วยกันเก็บที่นอนให้เพื่อนๆกันดีกว่านะครับมากินพริกขับได้นะเด็กใหม่เหรอกลิ่นไม่ค่อยคุ้นเลยนายชื่ออะไรชื่อน้อยครับยินดีที่ได้รู้จักฝรั่งเขาเรียกว่าแทนน่ะเฮลโลเฮลโลเ
ปอลทนิกครับผมน้อยเราขอเตือนนายไว้ก่อนนะนายเด็กใหม่อย่าไปโจมตีคนอื่นเขามากนักแล้วผมก็ได้เพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งเขาชื่อดรีมโอเคโอเคเอาขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงพอมารวมกันจะอ่านว่าอะไรน้อยครับต้องตั้งใจเรียนนะครับจะได้ทันเพื่อนๆเขาเข้าใจไหมครับอ่ะทำต่อไปช่วยไม่เป็นไรนะเราช่วยตัวเองได้เมื่อเช้ายังเห็นเดินชนขอบเตียงอยู่เลยเรื่องของเรานายอย่ายุ่งเป็นไรไหมไม่เป็นไรปล่อยมันเถอะไอเนี่ยจอมเฟอะฟะตลอดงานแหละคอยมาช่วยอยู่ตลอดอย่างนี้พวกเราจะกลายเป็นภาระแก่คนอื่นเขานายเข้าใจไหมแต่ผมแค่อยากช่วยนิดเดียวเองนายอยากเป็นภาระให้แก่คนอื่นเขาหรือไงฉันว่านายเอาเวลาไปดูแลตัวเองดีกว่าถ้าส่วนนายตาบอดนายจะเข้าใจเองแหละลูกต้องอย่าเป็นภาระของคนอื่นต้องอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องเคารพกฎเกณฑ์ของโรงเรียนต้องเชื่อฟังในสิ่งที่คุณครูสอนและลูกก็ต้องปรับตัวให้ได้เข้าใจไหมลูก
คโอเคเอาขึ้นนิดนึงนะเออไหนลองมารวมกันแล้วลองอ่านในประโยคนี้สิเราจะปิดเทอมแล้วครับอื้อเก่งมากเก่งมากอ่านได้แล้วเก่งจังเลยนายเตะบอลไม่โดนสักลูกเราเตะได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วใจนะเพื่อนเราเข้าใจแล้วปิดเทอมเนี้ยนายจะกลับไปหาแม่ใช่ไหมพระอาทิตย์กำลังจะตกมันสวยไหมวะน้อยก็สวยสิมันเป็นยังไงอ่ะก็เหมือนต้นไม้ตอนนี้ลูกยังไม่รู้เลยว่าควรจะไปอยู่ดินแบบไหนเมื่อลูกได้เรียนรู้และลูกได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อนั้นลูกก็รู้ว่าลูกเป็นต้นอะไรและควรอยู่ดินแบบไหนนะลูกนะที่แบบว่าตอนเกิดแม่ทิ้งลูกมาแล้วเสร็จแล้วแม่ก็ไปดูอยู่ในตู้ไอตู้อบแม่ก็มาเยี่ยมทุกวันเลยแล้วแม่ก็บอกว่าจะป้าได้เล่นน้องขอน้องเป็นลูกแม่แล้วหนูก็ยิงให้แม่แล้วเสร็จแล้วก็ได้เป็นลูกแม่เป็นผู้ให้และเสียสละที่ยิ่งใหญ่แม้ในโลกที่มืดมิดก็สว่างได้เพราะเราอยู่กันด้วยความรัก